กำไปน้ำละค่ะมาจับไปซีในถังนะไปน้ำกันน้ำไปซีถุงใส่หัวให้มันทั่วตัวเลยนี่คือขั้นตอนนั้นการมาเกลือของการเฮ็ดปลาสมเนาะค่ะเนี่ยใส่ทั้งเหงือกนะแม่นบ่ค่ะบ่ต้องหยาดมันเค็มแม่นบ่ค่ะอันนี้คือการขั้นตอนการมาเกลือของการเฮ็ดปลาสมตัวเนาะค่ะซื้อชั่วโมงหลังจากซื้อชั่วโมงเสร็จไปได้แล้วก็ใส่น้ำได้ต้องมาเกลือ4ชั่วโมงค่ะคือระยะเวลาต้องใส่น้ำจะอ่อนนะเกลือใส่แล้วก็ว่ามันเกลือแล้วเนี่ยว่าเกลือมันจะทําให้ขั้นเนี่ยเพราะว่ามันสิได้ล้างออกอยู่หั่นเนาะค่ะหลังจาก4ชั่วโมงก็สิได้ผ้าล้างออกแล้วก็สิได้รู้ว่าโอ้อันนี้ใส่เย็นกำๆๆๆแล้วเอาวัดไปจ้างไว้จริงๆนี่เลี้ยงให้แม่สวยงามค่ะน้ำน้ำเบิ้งของคนเลี้ยงเดี๋ยวเบิ้งวิธีการเลี้ยงตอนก่อนสีน้ำพร้อมนะคะเลี้ยงเลี้ยงเล็กเล็กหน่อยแต่เราไม่ได้เลี้ยงเล็กหน่อยก็ได้ขึ้นมาโดนอันนี้คือกลุ่มอาชีพนะคะในแบบกลุ่มสนใจเห็ดปลาสมตัวเข้ามาน้องหวายเนาะค่ะสารวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุหลาบเนาะค่ะที่มาสอนในมือนี้หลังจากที่เขาล้างปลาแล้ววันนี้เขาก็เอามาหมักเกลือ4ชั่วโมงค่ะเอาใส่หัวใส่อันนั้นมันให้มันนั้นเบิดเลยในเหงือกมันยังเสียค่ะเพราะว่าจังได๋เฮาก็ล้างออกอยู่แล้วค่ะอันที่เฮาแพ้ออกนะเฮาหยัดใส่น้ำเลยค่ะเกลือหยัดใส่ตอนในหล่องน้ำเลยพี่บ้านไข่ปลากับอันนี้เฮาถ่ายเฮ็ดกินสวยแมงวันจ๋อเอาไปขัวเอาไปขัวว่างบ่อยู่นั่นบ่ได้แม่ขัวน้องอดีตถ้าไปซื้อปลาที่เพิ่นนั่นขอดเกตออกมาแล้วมันสิค้างคืนนึงเพิ่นสิเอาใส่ถังน้ำแข็งไว้เนาะค่ะเนื้อปลาสิบ่สดปานใดมันสินิ่มๆอยู่เนาะค่ะขั้นตอนนี้เฮาหมักเกลือไว้4ชั่วโมงอันนั้นเพิ่นเลี้ยงใส่ในถังขาวเนาะค่ะหลังจากที่เฮาหมักเกลือเฮาเอาอันเราใส่ถังขาวเลี้ยงให้เป็นระเบียบเดี๋ยวก็เพื่อให้เกิดสีด่างง่ายนะคะผู้ชายเนี่ยเกลือนี่มันจะได้ปุ๊บจะได้ปุ๊บตัวปลาอยู่ตอนมัดนะเกลือมาเตรียมมาในเรื่องของใช้ของเอาเกลืออีกเป็นบ่ค่ะแม่กองเดี๋ยวแม่ก้อนมาคอยต้อนรับเป็นเกลือมาคอยต้อนรับเดี๋ยวปลาอยู่ก็ได้เราตัวบางที่มันจะใช้ไข่หมีที่หมีดอกเขาเห็นน้องแม่เหยียบเสียงดังนี่จังน้อยด้วยค่ะเพราะว่ามันหลายคนอันนี้เป็นขั้นตอนการฝึกหัดนะคะฝึกใช้บ้านให้เพิ่นเฮ็ดเป็นเฮาบ่ได้บีบหน้าบอกก่อนเพิ่นเอาใส่กันมาเฮ็ด
ก็เอาใส่กะละมังอื่นดอกบ่ค่อยเทน้ําออกก่อนก็ได้ตะค่ะพี่น้องเทน้ําบ่แต่กะละมังนั่นก่อนแล้วค่อยนั่นค่อยเสียดายเกลือว่าดีมากบอกให้เบิดให้ผ่องป่าด้วยจ้ะดีมากบอกจะท่องป่าเบิดไม่ค่อยเอาเจอแล้วมันมีผ่องต้องเอาน้ำออกนะคะอุ้ยตัวน้ำแม่อ๋อแม่จองเด้อตัวใหญ่ๆคู่กันนี่เด้อค่ะได้พูดละตัวอยู่ถามผู้ใดใดตัวใหญ่ไปกินน้ำกันเราทั้งหุ่นทั้งหุ่นแก่กับเทียมด้วยค่ะทั้งหุ่นแก่กับเทียมบ้านย่ามาเอาต้นหนาต้นตาพี่หมูอันนี้อยู่ว่าต้นหนาต้นตาร้านไม่ต้องร้านเลยไหนย่ามาบ้านพี่ก้อยต้องเอาน้ำออกก่อนค่ะเอาน้ำออกจากท้องปากค่ะแล้วค่อยเอาเกลือยัดจะสั่นตัวค่ะได้บายสุขศก็ได้กินได้เฮ็ดเป็นสุขศแผ่นบ่เอามาโอเคค่ะตัวใหญ่กับไก่ตกปลากินไม่เข้าล่ะถ่ายจังเลยจังเลยตัวใหญ่เจ้าแต่เด็กเป็นก้าใส่เหงือกใส่หัวตัวน้อยก็เห็นแต่เห็ดได้เลยบ่โตแม่กวางค่ะขันตัวหน่อยก็นี่ก็เห็ดคือกันแบบเดียวกันเลยมันบ่เดียวกันไม่เนาะค่ะง่ายกับสุดเดียวกันเลยเดียวกันนี่คือขั้นตอนการมาร์กปลาเนาะค่ะ4ชั่วโมงแต่เขาก็เอามาเลี้ยงใส่ถังไว้ขั้นตอนนี้มาร์ก4ชั่วโมงขั้นตอนนี้ค่ะผู้ใดลูกค้าเคี้ยนอ่ะหนูแห่งยืนอยู่สูงลูกค้าเคี้ยนธรรมดาคุณลูกสูงที่คุณลูกเดียวก็ชอบที่นะนั่นคืออยู่ในถังขาวเนาะค่ะเนาะตอนรอ4ชั่วโมงค่ะแม่กองเอาโยกไข่เพิ่นเบิ่งเลยค่ะเพิ่นสิได้ฮู้ว่าตัวนี้คือเสียยักปากแต่มันเป็นจังซี่เด้อนี่คือบ่ได้เด้อค่ะอันนี้บ่ผ่านบ่ผ่านจ้าอันนี้บ่ผ่านค่ะเพิ่นบ่ให้มันขาดได้สิแสดงว่าตัวนี้พี่วันเฮ็ดได้นี่เพราะว่าแล้วว่ามีดแล้วเข่ามันเลยขาดสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ขอหยุดแค่นี้เนาะค่ะเนาะคือขั้นตอนการมักเกลือ4ชั่วโมงค่ะก็มีผ่าเครื่องตัวนี้ยังบ่ได้แนวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้บ่ได้